เอาคือการโดดเด่นของเขาคือการวิ่งครับวิ่งที่ไวแล้วก็ใจเขาไม่กลัวอะไรครับใจเขาสู้เขาไม่ยอมแพ้ม้าเวลาเข้าสนามแข่งแล้วเขามั่นเขาเก่งครับอ๋อผมชื่อนายโกศินพงจิตสาวรครับเป็นตะกี้ผู้ฝึกซ้อนม้าเป่าอื้อครับก็นิสัยเขาเป็นคนถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กใจร้อนครับยังบู้วามอยู่เพราะว่าเขายังมีแบบว่าต้องหัดเขาไปค่อยๆหัดเขาไปทีละขั้นตอนครับต่างเขาตื่นเขาเป็นคนเป็นม้าที่ประสาทใบฮะ I remember riding behind him was riding another horse behind himAnd you could tell he really wanted to gallop. He just does what he is asked to do, and he's great. He's a bit naughty, but he's great overall. ตอนนี้เขาวิ่งอยู่ที่ชั้นต่ำชั้นอาจจะไม่เจอคู่ต่อสู้ที่เก่งมากแต่ต่อไปอนาคตเจอคู่ต่อสู้ที่ชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยดูติดตามครับว่าเราก็ต้องฝึกฝนไปด้วยให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเขาจะไปได้แค่ไหนก็ต้องรอลุ้นครับว่าจะเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งไหมเก่งมากขนาดไหนแล้วก็ต้องน้ำหนักด้วยครับขึ้นไปเจอน้ำหนักเยอะๆก็ต้องดูกันว่าเราจะรับน้ำหนักได้ไหมอะไรไหมเพราะเขาเป็นม้าค่อนข้างตัวเล็กหน่อยก็ต้องรอติดตามดูครับก็รู้สึกไอ้วินแรกนี่ก็จะไม่ประมาทครับเพราะเขาเป็นม้าที่แบบว่าไม่เคยนานซองฮะเขาเป็นม้าที่นานซองแล้วไปแข่งดีๆไปแข่งแล้วมันจะมีแบบเกรงๆกลัวๆซองหน่อยครับเขายังเป็นม้าแบบว่ากลัวๆหน่อยก็รู้สึกโล่งใจหน่อยครับเพราะว่าหัดเข้ามาแล้วมันประสบผลสำเร็จครับ I was lucky enough to commentate his three wins and three times I was very very surprised because every time he's winning by at least like 5-6 lengthsHe has taken it, Fowler against Doyle, and Fowler is going to win this Division 5. Fowler wins it, beats home Ninkun San for the Kunara. Such an easy win for Fowler. Beats home the number 3, Jochen Bonin. I think he's got lots of potential, and I mean, I've been saying it for a while, but I think he's a Division 1 horse.